หลังจากเรื่องราวของภาคแรกตัวเอกได้ลงลิฟต์ดำดิ่งเข้าไปลึกกว่าเดิมเพื่อตามหาความลับที่ซุกซ่อนและถูกปิดบังอยู่ในคราบของโรงเรียนอนุบาลสุดแสนจะอบอุ่นรวมถึงตามหาลูกของเขาที่หายตัวไปอย่างลึกลับแต่ใครจะไปรู้ว่าสิ่งที่รอเขาอยู่ด้านล่างมันกลับเลวร้ายกว่าที่เขาคิดไปหลายขุมมากๆและในวันนี้เราจะมาค้นหาความลับและร่วมตามหาความจริงในโรงเรียนสุดหลอนแห่งนี้ไปพร้อมๆกันครับกับแบนแบนเดรี่วันนี้สรุปเนื้อเรื่องและข้อมูลของสัตว์ประหลาดในเกม Garden of Band Band ภาค 2 You've been a bad student. ด้วยสำหรับในภาคนี้เรายังคงได้เล่นเป็นตัวละครเอกไร้นามที่ได้เข้ามาที่โรงเรียนอนุบาลแบนแบนเพื่อมาตามหาลูกของตนแต่แทนที่เขาจะได้เจอกับสิ่งที่เขาตามหาเขาได้พบกับความลับอันดำมืดและได้พบกับสัตว์ประหลาดที่สุดจะแปลกและพุ่งมาฆ่าเขาอย่างไม่เลือกหน้าแต่ถึงอย่างนั้นเขาเลือกที่จะดำดิ่งต่อไปและลงลึกเข้าไปใต้ดินของโรงเรียนแห่งนี้เพื่อค้นหาความจริงว่าโรงเรียนแห่งนี้มันคืออะไรกันแน่และลูกของเขาหายไปไหนและสำหรับเกมภาคนี้เราจะได้เจอกับเหล่ามาสคอตของโรงเรียนทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่จนเรียกได้ว่าแทบจะครบทุกตัวเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นจัมโบ้จอร์จสัตว์ประหลาดตัวเขียวร่างยักษ์ที่รอดจากการตกลิฟต์เมื่อในภาคที่แล้วและยิ่งไปกว่านั้นนกโอพิล่าเบิร์ดก็สามารถรอดมาได้เช่นเดียวกันและการกลับมาในรอบนี้มันล่าเลือดกว่าเดิมมากๆเลยอันนี้ก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อเนี่ยผมขอพูดอะไรเพิ่มเติมเล็กน้อยละกันคือในเกมนี้มันจะมีเอกสารเพิ่มเติมขึ้นมานะครับทำให้เราสามารถรู้ข้อมูลของสัตว์ประหลาดตัวนั้นๆได้ดีมากขึ้นและเจ้านกโอพิล่าเบิร์ดก็คือหนึ่งในนั้นซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการอธิบายเลยละกันนะครับสำหรับเจ้าโอพิล่าเบิร์ดเนี่ยเกิดจากการผสมกันของจีโนมที่มีชื่อว่า Phenicopterus roseusหรือก็คือ Greater Flamingo ซึ่งมันก็คือนกฟลามิงโกใหญ่นั่นนะครับกับสสารที่มีชื่อว่าจิวาเนียมและเมื่อนำทั้ง2 อย่างนี้มารวมเข้ากับดินน้ำมันสีชมพูนกโอพิล่าเบิร์ดก็ได้ถือกำเนิดขึ้นซึ่งเจ้านกตัวนี้ยังมีการดัดแปลงพันธุกรรมเพิ่มเติมกลายเป็นนกที่มีความเป็นแม่และสามารถดูแลเหล่าเด็กๆได้แต่ถึงอย่างนั้นมันจะโหดเหี้ยมมากๆกับเหล่าผู้ใหญ่และใครก็ตามที่มีนิสัยไม่รักเด็กและรวมถึงใครก็ตามที่ได้เข้ามาทำร้ายเหล่าลูกๆของมันซึ่งเราจะได้เห็นท่าทีการเปลี่ยนแปลงของนกตัวนี้จริงๆในช่วงหนึ่งของเนื้อเรื่องอีกด้วยแหละครับแต่ว่าตอนนี้เราไปดูสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆที่เป็นตัวใหม่ๆของเนื้อเรื่องนี้กันบ้างเดี๋ยวผมจะขอเริ่มที่แบนๆกันก่อนThree birds with one stone. สำหรับสัตว์ประหลาดตัวนี้ทั้งโครงสร้างและเสียงมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์เอามากๆนั่นก็เพราะว่าแบนๆนั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยการผสมจีโนมของมนุษย์และจิวาเนียมเข้าด้วยกันและตัวมันนั้นถูกขนานนามว่า The Devil หรือปีศาจโดยลักษณะร่างกายของมันนั้นมันจะมีรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่มีสีแดงไปทั้งตัวมีหูตั้งทั้งสองข้างแต่มันจะใส่หมวกวันเกิดเอาไว้เพื่อปกปิดหูของมันมันจะมีดวงตาที่มีความคล้ายคลึงกับตัวการ์ตูนและมันจะทำการแลบลิ้นออกมามันจะไม่มีนิ้วแยกออกมาให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนนักแต่ถึงอย่างนั้นมันยังสามารถถือหรือจับอะไรบางอย่างได้อยู่และเมื่อเราทำการเจาะลึกเข้าไปที่เอกสารเราจะพบว่าแบนๆมันเป็นสัตว์ประหลาดที่มีความฉลาดอย่างน่าเหลือเชื่อรวมถึงมันยังสามารถดึงความทรงจำของผู้ที่ให้จีโนมกับมันได้อีกด้วยอีกทั้งยังสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วและมีสำเนียงการพูดรวมถึงเสียงที่มีความเหมือนกับผู้ให้จีโนมคนก่อนอีกด้วยในด้านอุปนิสัยตัวแบนๆยังมีการให้ความร่วมมือและมีการเชื่อฟังกับมนุษย์เป็นอย่างดีมากๆแตกต่างจากตัวทดลองตัวอื่นที่จะเห็นมนุษย์เป็นศัตรูเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่าแบนมันจะเป็นตัวทดลองที่มีความเพอร์เฟกต์มากแค่ไหนมันก็ยังมีข้อเสียของมันอยู่บ้างนั่นคือตัวมันนั้นกลับคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่ามันจะเห็นหน้าของตัวเองแล้วก็ตามและจากข้อมูลในเอกสารก็ได้พบว่าตัวของมันนั้นมีความรู้สึกเจ็บปวดมากๆแต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าตัวเองนั้นเจ็บตรงไหนทั้งที่จีโนมมนุษย์ที่ให้ไปนั้นเป็นจีโนมของคนที่ทำอาชีพหมอซะด้วยซ้ำซึ่งถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นมิตรและมีข้อเสียอยู่บ้างแต่มันก็ยังเป็นสัตว์ประหลาดที่มีเล่ห์และอันตรายไม่น้อยเลย
มาสคอตตัวต่อมาที่พอจะมีข้อมูลให้เราได้อ่านบ้างนั่นคือกัปตันฟีโดโดยสัตว์ประหลาดตัวนี้ต้องเรียกว่ากลุ่มนี้ซะมากกว่านะครับเพราะว่ามันมีอยู่หลายตัวแล้วก็หลายสีมากๆโดยมันจะเป็นสัตว์ประหลาดที่เป็นการผสมกันระหว่างจีโนมที่มีชื่อว่า Brachycell Hypocentaus ซึ่งอันนี้ผมอาจจะอ่านผิดก็ได้นะผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ว่ามันเป็นจีโนมของลิงมูริกิทางเหนือหรือว่า Northern Muriki นั่นเองครับนำมารวมเข้ากับสารจีวาเนียมและผสมรวมเข้ากับดินน้ำมันเมื่อนั้นกัปตันฟีโดสจึงถือกำเนิดขึ้นโดยรูปร่างของมันจะมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์ที่มีขนาดตัวเล็กดวงตาสีดำตามรูปแบบของดวงตาการ์ตูนมันจะยิ้มไม่กว้างมากแต่ก็สามารถเห็นฟันของมันออกมาจากที่มุมปากทั้งสองข้างได้นอกจากนี้มือของมันยังมีลักษณะที่มีความคล้ายกับครีบปูอีกด้วยและตัวทดลองตัวนี้นับว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จครั้งใหญ่ครับเพราะตัวของมันนั้นมีทั้งความฉลาดความคล่องแคล่วและความสามารถในการเรียนแบบพฤติกรรมให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ซึ่งในกรณีที่ตามเอกสารพวกมันได้เรียนแบบพฤติกรรมของเด็กเล็กและสามารถแสดงความเป็นเด็กเล็กได้อย่างดีมากๆจนเรียกได้ว่าแทบจะเป็นเด็กตัวเล็กๆจริงๆเลยก็ว่าได้นอกจากนี้พวกมันยังสามารถเปลี่ยนความรู้สึกแย่ให้อยู่ในรูปแบบของพฤติกรรมที่ไม่ก่อความรุนแรงได้อย่างเช่นการร้องไห้นั่นเองครับมากไปกว่านั้นตัวทดลองนี้ยังสามารถคิดคำนวณและสามารถปีนป่ายไปยังพื้นที่ต่างๆได้อีกด้วยแต่ก็ใช่ว่าตัวทดลองนี้มันจะสมบูรณ์แบบเสมอไปเพราะเมื่อไหร่ที่มันถูกอะไรบางอย่างขัดขวางเข้าอย่างเช่นในกรณีที่เกิดเสียงดังผู้มันก็จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ล่าเลือดเหมือนยังเคยและนี่แหละครับก็เลยเป็นสาเหตุหลักที่มีกัปตันฟีโดนอนตายเรียงรายอยู่พื้นที่นี้เต็มไปหมดซึ่งพอพูดไปมันก็ดูเศร้าแปลกๆนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าสัตว์ประหลาดที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่ได้เกิดจากการที่นำมนุษย์มาแปลงเป็นตัวสัตว์ประหลาดคือมันเป็นดินน้ำมันที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีชีวิตแต่ถึงอย่างนั้นกัปตันฟีโดก็ถูกคิดขึ้นมาว่าตัวเองเนี่ยเป็นเด็กคนนึงที่อาจจะไร้เดียงสาแล้วก็ไม่ได้คิดร้ายกับใครแต่พอมาก่อจราจลขึ้นมาตัวเองก็ต้องถูกฆ่าไปตามระเบียบตามนั้นแหละครับนอกจากนี้เรายังได้เห็นบันบาลีน่าคู่รักของแบนแบนที่มาในฐานะครูสุดโหดและจะฉีกร่างทุกคนให้เป็นชิ้นๆหากตอบผิดหรือว่าไม่ทำตามคำสั่งแนบๆสัตว์ประหลาดขั้วตรงข้ามของแบนแบนที่ดูไม่เป็นมิตรกว่าและน่ากลัวกว่าหลายเท่าและสเนลสลีนสัตว์ประหลาดหอยทากตัวใหญ่ที่ไม่ช้าเหมือนหอยทากทั่วไปแต่โคตรไวยิ่งกว่าหอยทากในหนังเรื่องเทอร์โบอีกละครับซึ่งสัตว์ประหลาดทั้งหมดทั้งมวลนี้มันสามารถถือกำเนิดขึ้นมาได้นั่นก็เพราะว่าพวกมันนั้นมีร่างกายที่เต็มไปด้วยสสารใหม่เป็นพลังงานให้กับร่างกายและเป็นสสารหรือว่าธาตุที่โลกใบนี้ยังไม่เคยเจอและมันมีชื่อว่ากิเวเนียมโดยเจ้าธาตุนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรให้เราได้เห็นมากมายนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นธาตุหนึ่งที่มีจำนวนอะตอมแบบไร้ขีดจำกัดและเมื่อนำธาตุนี้มาทำเป็นสสารมันจะเป็นสสารที่เมื่อรวมเข้ากับจีโนมแล้วมันจะสามารถกำเนิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้และจีวาเนียมนั้นจะเข้ามาทดแทนระบบทุกอย่างในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไหลเวียนเลือดระบบประสาทและสมองและนั่นก็รวมไปถึงจิตสำนึกคิดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินน้ำหรือว่าดื่มน้ำสารจีวาเนียมก็จะทำแทนทั้งหมดเลยแหละครับแต่ถึงอย่างนั้นสารจีวาเนียมกลับมีผลข้างเคียงอยู่บ้างนั่นคือมันจะมีโอกาสที่ทำให้ตัวทดลองมีขนาดใหญ่เกินขนาดตัวของมันไปหลายเท่าและบางทีมันอาจจะใหญ่จนเกินไปจนเรียกได้ว่าแทบจะเป็นยักษ์เลยกว่าได้ยกตัวอย่างก็เช่นตัวโซเฟียสตัวนี้เลยครับซึ่งดูจากสภาพของตัวทดลองตัวนี้แล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีขนาดใหญ่มากๆแบบประมาณ100เมตรกว่าๆเลยกว่าได้แต่อันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าสาเหตุที่ดวงตาและปากของโซเฟียสที่มันหายไปนั้นมันเกิดจากห้วงความมืดด้านล่างนั่นหรือว่าเกิดจากผลข้างเคียงของกิวาเนียมกันแน่อันนี้ต้องรอดูกันอีกทีนึงแหละครับและพอมาพูดถึงในด้านธุรกิจสารกิวาเนียมเป็นสารที่ค่อนข้างจะหายากมากๆเพราะแน่นอนแหละครับมันเป็นสารใหม่ดังนั้นถ้าสารนี้มันไม่ได้มีจำนวนที่จำกัดมากๆก็คงจะเป็นเรื่องการหาสารนี้ที่ค่อนข้างจะหาได้อย่างยากลำบากมากๆไม่ทางใดก็ทางหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นการทดลองแต่ละครั้งมันก็ใช้เวลาที่นานเกินความจำเป็นจนถึงขนาดว่ามันมีเอกสารหนึ่งได้เขียนออกมานะครับว่าถ้าหากไม่ทำการลดการทดลองลงโรงเรียนอนุบาลแบนๆก็คงจะเจ๊งและก็ถูกฟ้องร้องในอนาคตอย่างแน่นอนแต่ปัญหาในเรื่องนี้มันไม่ใช่ในจุดนั้นนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่แรงจูงใจในการทดลองอะไรแบบนี้ซะมากกว่าคือใครก็ตามที่ทำการทดลองนี้เขาต้องการอะไรกันแน่อันนี้ก็คงจะเป็นคำถามที่ต้องรอคำตอบในกาเทนออฟแบนแบนภาค3หรือว่าภาค4ภาค5ในอนาคตนั่นแหละครับแต่ว่าในตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาสรุปเนื้อเรื่องของตัวเกมภาคนี้กันไปกันเลยดีกว่าครับไป
หลังจากที่ตัวเอกได้ลงลิฟต์มาพร้อมกับจัมโบ้จอร์ดลิฟต์ที่จัมโบ้จอร์ดทำการดึงอยู่นั้นเหมือนได้ทับตัวของมันจนนอนแน่นิ่งไม่ขยับไปไหนแต่วันนี้ไม่สำคัญครับเพราะว่าเราต้องไปต่อหลังจากที่เราทำการเก็บคีย์การ์ดและเก็บรีโมทเรียกโดนที่เสาสัญญาณพังมาได้แล้วตัวเอกจะมุ่งหน้าไปต่อและเขาก็ได้พบกับความจริงว่าด้านล่างโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้มันมีอะไรซุกซ่อนมากกว่านี้หลายเท่าตัวมากๆเพราะว่าด้านล่างใต้ดินแห่งนี้มันได้มีตึกขนาดใหญ่ซุกซ่อนไว้อยู่ภายใต้โรงเรียนแห่งนี้และพื้นที่นี้ก็น่าจะมีคำตอบอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเหล่ามาสคอตที่มีชีวิตหรือแม้กระทั่งสาเหตุของการหายตัวไปของเราเด็กๆก็น่าจะได้หาคำตอบจากพื้นที่นี้อย่างแน่นอนและไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขาต้องไปต่อตัวเอกได้เดินทางไปยังคอมเซกเตอร์หรือว่าจุดสื่อสารซึ่งในระหว่างที่ตัวเอกกำลังจะกดปุ่มอยู่นั้นเขาก็ได้พบว่ามีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งกำลังตามเขาอยู่ไม่ห่างและเมื่อตัวเอกได้ไล่ตามไปมันก็หนีไปซะแล้วแต่ว่านั่นไม่สำคัญสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราต้องไปต่อหลังจากที่สามารถเข้าห้องสื่อสารได้แล้วเราจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนและเสียงขอความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าอย่างน้อยที่นี่ก็ยังมีผู้รอดชีวิตแต่ดูเหมือนว่าเขานั้นจะติดอยู่ในห้องสีฟ้าและไม่สามารถออกมาได้เขาจึงขอให้ตัวเอกเดินทางไปยังห้องซ่อมบำรุงเพื่อไปเอาคีย์การ์ดสีฟ้ามาเปิดประตูให้กับเขาในระหว่างนั้นบุคคลปริศนาจะเปิดห้องพักให้กับเราซึ่งในห้องนั้นเราจะได้เจอกับเสาสัญญาณที่ยังคงสามารถใช้การได้อยู่และเมื่อเราทำการเปลี่ยนเสาสัญญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องโดรนก็สามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้งหนึ่งในระหว่างนั้นผู้เล่นต้องทำการแก้พัซเซิลเพื่อจะเอาคีย์การ์ดและนำมันไปเปิดในห้องซ่อมบำรุงซึ่งในระหว่างนี้หากเราทำการถามวิธีการแก้พัซเซิลนี้กับบุคคลปริศนาเขาก็จะพอบอกข้อมูลให้เราได้เข้าใจอยู่บ้างแต่สิ่งที่สำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ครับเพราะว่าชายปริศนาได้พูดอะไรที่มันน่าสนใจมากๆนั่นคือเขาได้บอกว่าถึงแม้ว่าความทรงจำมันจะเลือนลางแต่ว่าฉันจำได้นะว่าต้องทำอะไรบางอย่างอันนี้แหละที่น่าสนใจและเดี๋ยวเราจะเอาไปพูดถึงในช่วงทฤษฎีแล้วกันนะครับเมื่อทำการแก้พัซเซิลและสามารถเข้าไปยังห้องซ่อมบำรุงได้ซึ่งไอ้เจ้าห้องซ่อมบำรุงเนี่ยความจริงแล้วมันเป็นโกดังที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีเส้นทางลึกลับซับซ้อนเต็มไปหมดแต่สิ่งที่ต้องการในตอนนี้นั่นก็คือคีย์การ์ดสีฟ้าและเมื่อเราได้มาแล้วสัตว์ประหลาดแมงมุมสีน้ำเงินก็เริ่มไล่ล่าเมื่อตัวเอกสามารถหนีรอดจากแนบๆได้แล้วตัวเอกจึงมุ่งหน้าไปยังห้องสีฟ้าและทำการเปิดประตูอย่างทันทีแต่ตัวเอกกลับไม่เจออะไรเจอแต่เพียงกระดาษวางไว้และเมื่อตัวเอกได้อ่านมันตัวเอกก็ได้พลาดท่าซะแล้วThree birds with one stone. I get all of your key cards, I get the perfect specimen, and I don't have to deal with that thing down there. And it's all thanks to you. Oh, come on. I didn't hit you that hard. Or maybe I did. Either way, it's best you take a nap while I prepare for our little surgery.
แท้ที่จริงแล้วเจ้าของเสียงที่เราได้ยินอยู่นั้นมันคือเสียงของแบนแบนและแบนแบนทำการหลอกตัวเอกให้ช่วยเหลือสัตว์ประหลาดตัวแดงตัวนี้เพื่อที่มันจะสามารถได้คีย์การ์ดทั้งหมดได้ชิ้นเนื้อตัวอย่างของคนที่สมบูรณ์แบบและสามารถทำการทดลองได้อย่างเต็มที่เรียกได้ว่าตัวเอกนั้นโดนหลอกเข้าเต็มๆเลยแหละครับแต่ไม่ว่าจะถูกหลอกหรือว่าคีย์การ์ดมันจะหายไปไหนหมดก็ตามสิ่งที่ตัวเอกต้องการมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือการตามหาลูกของเขาให้เจอและนั่นก็หมายถึงเขาต้องไปต่อหลังจากที่ตัวเอกทำการแก้พัซโซเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวเอกได้เดินทางไปยังโซนพยาบาลที่นั่นเขาได้พบกับกัปตันฟรีโดสหลายสีทำการนอนตายเรียงรายเต็มไปหมดและในที่เดียวกันนี้เขาได้เจอกับเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งเป็นการพูดถึงการก่อจราจลที่น่าจะเป็นผลให้เหล่าพนักงานในโรงเรียนแห่งนี้หายตัวไปอย่างลึกลับและก็น่าจะเป็นเหตุผลเดียวกันที่กัปตันฟรีโดสมานอนตายทั้งหมดที่นี่แหละครับซึ่งสาเหตุของเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะว่าเสียงดังเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนั่นเลยทำให้กัปตันฟรีโดเกิดอารวาสขึ้นมาทางพนักงานจึงไม่มีทางเลือกนอกจากยิงพวกมันให้ตายทั้งหมดแต่ในช่วงสุดท้ายเขาได้บอกว่าในโรงเรียนหรือว่าพื้นที่ทดลองแห่งนี้มันยังมีห้องหรือว่าชั้นที่ลึกมากกว่านั้นซึ่งนี่น่าจะเป็นเบาะแสหลักของการดำดิ่งไปต่อแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของภาคที่3อีกด้วยแหละครับในระหว่างนี้ตัวเอกต้องทำการแก้พัซเซิลโดยการนำเข็มฉีดไปดึงสารจีวาเนียมจากกัปตันฟรีโดทุกตัวและนั่นก็รวมไปถึงกัปตันฟรีโดตัวยักษ์ตัวนี้ด้วยแหละครับและเมื่อนำสารจีวาเนียมไปใส่ในโถแก้วตัวเอกจะได้พลุมาและตัวเอกจะต้องนำพลุนี้ไปยิงใส่กัปตันฟรีโดตัวยักษ์ตัวนั้นเพื่อให้เราสามารถเดินไปยังอีกห้องหนึ่งได้เมื่อทำการยิงพลุเพื่อไล่กัปตันฟรีโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวเอกจะได้เข้าห้องสุดท้ายก่อนจะไปเก็บคีย์การ์ดสีชมพูและมุ่งหน้าต่อไปซึ่งเมื่อตัวเอกได้ออกจากห้องพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจะได้เจอกับโซเฟียสสัตว์ประหลาดตัวยักษ์ที่โผล่ขึ้นมาจากห้วงแห่งความมืดเราไม่รู้ว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้มาได้อย่างไรและมันต้องการอะไรกันแน่แต่ว่าในตอนนี้การหลีกเลี่ยงน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับและเลวร้ายกว่านั้นจัมโบ้จอร์จได้หายตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนั่นก็หมายถึงอันตรายที่มากขึ้นและน่าจะโหดขึ้นมากกว่าเดิมอีกด้วยแต่ว่าตัวเอกไม่สนอะไรทั้งนั้นเพราะว่าถ้าเขาไม่เจอลูกของเขาเขาก็จะไม่กลับไปต่อให้เขาจะต้องตายก็ตามตัวเอกจึงมุ่งหน้าไปต่อยันศูนย์ทดลองและได้ไปเจอกับโอพิล่าเบิร์ดซึ่งเริ่มมาก็ทำการไล่ล่าตัวเอกอย่างทันทีแต่ระหว่างนั้นแบนบาลีน่าได้เข้ามาช่วยเหลือตัวเอกและบอกว่าให้เข้ามาที่ห้องนี้แต่นั่นมันก็กลายเป็นกับดักซะอย่างนั้นเพราะแท้จริงแล้วห้องนี้เป็นห้องเรียนของแบนบาลีน่าและสัตว์ประหลาดตัวนี้เห็นตัวเอกเป็นเด็กคนหนึ่งจึงอยากให้ตัวเอกได้เรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ซะหน่อยซึ่งตัวเอกก็ไม่มีทางเลือกไม่ทำตามก็ตายดังนั้นตอนนี้ต้องตามน้ำไปก่อนเมื่อตัวเอกทำการเล่นพัซเซิลแล้วก็ทำการตอบคำถามไปเรื่อยๆจู่ๆจะมีเสียงลึกลับดังออกมาที่โถงทางเดินนั่นเลยเป็นหน้าที่ของแบนบาลีน่าที่ต้องไปเช็คซะหน่อยในระหว่างนี้ตัวเอกจะทำการหนีแบบทันควันซึ่งแบนบาลีน่าจะไม่พอใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากในระหว่างนั้นตัวเอกจะได้เจอกับเหล่าลูกๆของนกโอพิล่าเบิร์ดซึ่งมีท่าทีไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยแต่เพื่อการหลีกเลี่ยงปัญหาตัวเอกจึงได้นำเหล่านกน้อยไปวางไว้ที่รังของมันก่อนที่จะเก็บคีย์การ์ดสีส้มและมุ่งหน้าไปต่อแต่ว่านกโอพิล่าเบิร์ดก็ดักรอเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนกโอพิล่าเบิร์ดนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันได้ยินเสียงของลูกๆมันจะไม่สนใครทั้งนั้นและมันจะเข้าไปหาลูกของมันอย่างทันทีและตรงนี้แหละครับที่เราสามารถหนีได้แต่ว่าหนีไม่ทันไรเราก็ได้เจอกับสเนลสลีนต่อและไอ้เจ้าหอยทากตัวนี้นี่แหละครับที่เป็นตัวที่ส่งเสียงทำให้แบนบาลีน่าต้องออกมาจากห้องนั้นก็ไม่รู้ว่าจะขอบคุณหรือว่าอะไรดีนะครับแต่ว่าตัวเอกต้องออกจากพื้นที่นั้นให้ได้ซึ่งก็หนีได้อย่างไม่ยากเย็นเลยครับก่อนที่จะเข้าไปยังห้องสีส้มและในห้องเดียวกันนี้มันจะเป็นสนามเด็กเล่นที่เป็นธีมทะเลซึ่งเราจะได้ยินเสียงคลื่นซัดซามาแบบว่าเคลิ้มใจเป็นอย่างมากเลยแหละครับแต่ว่าในห้องนี้เนี่ยมันดันมีพัซเซิลอยู่พัซเซิลหนึ่งซึ่งเมื่อตัวเอกทำการเล่นจนเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเอกจะได้คีย์การ์ดสีฟ้าและนำมันมาเปิดประตูสีฟ้าบานนี้และเมื่อเข้าไปแล้วตัวเอกจะได้เจอกับกระดาษใบหนึ่งซึ่งอันนี้น่าสนใจมากๆเลยครับเดี๋ยวขอไปพูดถึงอีกทีในช่วงทฤษฎีละกันซึ่งในห้องนี้เนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นห้องพากลัวเลยก็ว่าได้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะพากลัวหรือว่าพาเด็กๆกลัวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าตกไปแล้วเนี่ยก็คือตายสถานเดียว
แต่ด้วยความที่ตัวเอกนั้นเป็นนักยิมนาสติกเก่านะครับอันนี้พูดเล่นนะคือไม่รู้ว่าตัวเอกเป็นอะไรแต่ว่าตัวเอกสามารถผ่านมาได้เสมอเลยและเมื่อตัวเอกได้ผ่านมาแล้วตัวเอกจะเข้าไปยังวินเทอร์คอร์เนอร์หรือว่ามุมแห่งผู้ชนะและเมื่อเดินไปถึงเราจะได้เจอกับเค้กที่ได้มีรูปปั้นของแบนแบนและแบนบารีน่ากำลังเต้นรำอยู่ตรงกลางแต่ว่ารอบข้างเนี่ยมันเป็นห้องเลาจ์หรือว่าเป็นห้องพักของมาสคอตตัวต่างๆซึ่งก็เรียกได้ว่ามากันครบเลยครับทั้งตัวเก่าและตัวใหม่และไม่นานนักตัวเอกจะได้เห็นแบนแบนทำการขึ้นลิฟต์มาคุยกับตัวเอกแต่ว่าตัวเขานั้นกลับไม่มีท่าทีจะทำร้ายหรือว่ามีท่าทีที่เป็นศัตรูแต่อย่างใดแล้วก็ได้บอกว่าตัวเขานั้นก็มีจุดประสงค์เดียวกันกับตัวเอกนั่นแหละครับนั่นคือการตามหาเหล่าเด็กๆนั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าพื้นที่ด้านล่างที่ดำมืดกว่านั้นมันก็ได้มีสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งมากๆแข็งแกร่งกว่าเราทั้งสองคนด้วยซ้ำดังนั้นนายต้องเชื่อฉันแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันซึ่งพอพูดมาแบบนี้แล้วในภาค3เนี่ยเราอาจจะได้ร่วมมือกับแบนๆก็เป็นได้นะครับแต่ว่าทันใดนั้นเองประตูทุกบานก็ได้เปิดขึ้นและแบนบาลีน่ารวมถึงจัมโบ้จอร์ดก็เริ่มไล่ล่าตัวเอกอย่างไม่มีพัก You've been a bad studentจัมโบ้จอร์จได้ทำการต่อยแบนบารีน่าและพาแบนบารีน่าหนีไปไม่รู้ว่าพาหนีไปหรือว่าพาไปฆ่าต่อกันแน่นะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเอกได้คีย์การ์ดสีขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเมื่อทำการเปิดประตูสีขาวตัวเอกจะได้เจอกับลิฟต์เพื่อลงไปด้านล่างต่อไปและเรื่องราวของเกมภาคที่2ก็จะได้จบลงตรงนี้นั่นแหละครับเอาละครับมาพูดถึงข้อมูลเพิ่มเติมกันสักเล็กน้อยละกันที่เราสามารถตามหาได้ในเกมนะครับอย่างแรกเลยเราจะมาพูดถึง QR code กันก่อนเพราะว่าในเกมภาคที่แล้วมันก็มีเหมือนกันเนาะในเกมภาคนี้ก็มีเช่นเดียวกันครับโดยมันจะมีอยู่ประมาณ 3-4 อันและเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละอันเลยละกันนะครับโดยบาร์โค้ดแรกเราจะได้จากเอกสารฉบับนี้ซึ่งจะอยู่ในโซนพยาบาลนะครับและใน QR code นี้มันได้เขียนว่า They not alive they can't be alive หรือว่าพวกมันไม่มีชีวิตพวกมันไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ซึ่งนี่น่าจะเป็นการพูดถึงตัวทดลองตัวต่างๆว่าสัตว์ประหลาดเหล่านั้นมันไม่ควรจะมีอยู่ซะด้วยซ้ำคิวเอาโค้ดต่อมาจะอยู่ในห้องเดียวกันกับที่เราเนี่ยได้คีย์การ์ดสีน้ำเงินซึ่งจะเป็นเอกสารที่ได้เล่าเกี่ยวกับกิวาเนียมแต่ว่าถ้าเราทำการสแกนคิวเอาโค้ดมันจะได้เขียนว่า There's no such thing as a perfect kindergarten ซึ่งมันก็แปลว่าไม่มีโรงเรียนอนุบาลไหนที่สมบูรณ์แบบก็คือมันอาจจะมีการผิดพลาดอยู่เสมออะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับและ QR code สุดท้ายจะอยู่ตรงหน้า Winter Corner เลยครับซึ่งเมื่อเราทำการสแกนแล้วมันจะได้เขียนว่า Do not trust the jellyfish หรือว่าอย่าเชื่อแมงกระพุนซึ่งในเกมนี้มันก็คือ Stinger Fin นั่นแหละครับดังนั้นในเกมภาคที่3เนี่ยอาจจะมีการหลอกกันไปหลอกกันมาก็เป็นได้เหมือนกับว่ามันอาจจะมีตัวเลือกว่าเราจะเชื่อแบนๆหรือว่าเราจะเชื่อสติงเกอร์ฟินอะไรแบบนั้นซึ่งในตอนแรกสติงเกอร์ฟินก็อาจจะเป็นคนที่ดีมากๆแต่ว่าพอเราทำการเลือกข้างจะอยู่กับสติงเกอร์ฟินมันก็ทำการหลอกใช้เราและนำไปสู่แบดเอนดิ้งหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งพอมาพูดถึง QR code แล้วต
่อมาเรามาพูดถึงเทปกันบ้างในเกมนี้จะมีอยู่2เทปด้วยกันนะครับสำหรับเทปแรกมันจะอยู่ในโกดังซึ่งก็เป็นที่ที่เราจะได้เจอกับแนบนั่นแหละครับและเมื่อเราทำการเปิดเทปนี้เราจะได้เห็นแบนกำลังนอนกอดตัวเองอย่างเหงาหงอยมากๆซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจพอสมควรเลยแล้วก็เทปที่2ครับจะเป็นเทปที่แสดงถึงการทดลองซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นการทดลองแรกก็เป็นได้โดยเขานำดินน้ำมันมาทำการผสมจีโนมซึ่งเขาน่าจะผสมไปแล้วแหละครับหลังจากนั้นก็ทำการตกแต่งเป็นรูปร่างจัดสรรปันส่วนเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะใส่สารจีวาเนียมเข้าไปซึ่งนี่ก็เป็นการแสดงให้เราได้เห็นการทดลองแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนเลยแหละครับแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าการทดลองที่ต้องใช้ตัวละครที่ใหญ่กว่านี้ก็อาจจะต้องใช้ดินน้ำมันที่เยอะกว่าที่เราได้เห็นในเทปนี้อย่างแน่นอนแหละครับซึ่งนี่ก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าการทดลองนี้ไม่ได้เป็นการนำเหล่าเด็กๆมาดัดแปลงหรือทำการทดลองให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดอย่างแน่นอนแต่ว่ามันจะไปในเชิงวิทยาศาสตร์ซะมากกว่าไปในรูปแบบของธาตุใหม่แล้วก็การตกแต่งจีโนมอะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับอย่างต่อมาและเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนั่นคือคีย์การ์ดสีแดงโดยเมื่อผู้เล่นทำการเล่นมินิเกมปืนใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราทำการหยิบผู้ไฟมาเพิ่มนะครับและให้เรานำผู้ไฟนี้ไปทำการใช้กับปืนใหญ่ที่อยู่ในโซนเมดิคอลและเมื่อกดใช้แล้วผู้ไฟมันจะไปกดปุ่มให้กับเรานะครับและเมื่อทำการกดปุ่มแล้วมันจะทำการฉายแสงขึ้นมาทำให้เราได้เห็นคีย์การ์ดสีแดงวางอยู่และเมื่อเราทำการเก็บและเปิดที่ห้องประตูสีแดงเราก็จะได้พบกับความจริงครับโดยอย่างแรกเราจะได้เห็นกระดานที่มีรูปภาพของแบนบาลีนาและกัปตันฟิโดทำการแปะไว้อยู่แหละครับซึ่งเขาได้ทำการกำหนดว่าสัตว์ประหลาดทั้ง2ตัวนี้อยู่ในรูปแบบที่5ส่วนกล่องเสียงจะเป็นกล่องเสียงที่มาจากเคสที่3และระบบหัวใจจะมาจากเคสที่6นั่นเองส่วนเหตุผลที่รูปด้านซ้ายเนี่ยเป็นแบนบาลีนาไม่ใช่ตัวแบนนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าตัวของแบนกับแบนบาลีนาเนี่ยจะมีกล่องเสียงที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งกล่องเสียงของแบนบาลีนาเนี่ยจะเป็นกล่องเสียงที่มีความเป็นเด็กและก็มีความเป็นผู้หญิงนะครับนั่นจึงเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยที่เขาจะนำกล่องเสียงนี้ไปใส่ในกัปตันฟิโดซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดที่มีพฤติกรรมเรียนแบบเด็กนั่นเองนอกจากนี้เรายังได้เจอกับจดหมาย3ฉบับที่เป็นการพูดถึงอุสมานอดัมและเวเวอรี่มาสันกำลังพูดคุยกันผ่านเหตุการณ์ต่างๆซึ่งนี่น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มได้เลยครับว่าทั้ง2คนนี้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นคุณครูแต่อย่างใดแต่ก็อาจจะเป็นคุณครูวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันโดยเขาจะพูดถึง3เหตุการณ์ด้วยกันเหตุการณ์แรกจะเป็นเหตุการณ์ที่อุสมานอดัมเนี่ยอยากจะทำการทดลองและทำการสร้างสัตว์ประหลาดทั้ง10ตัวขึ้นมาซึ่งเขาน่าจะทำทั้ง10ตัวแล้วล่ะครับแต่ว่าในการจะทดสอบนั้นมันต้องใช้เวลาที่นานและใช้ทรัพยากรในการทำที่เยอะมากๆเวเวอรี่จึงตัดสินใจในการลดการทดสอบลงจาก10ตัวเหลือ6ตัวเท่านั้นเพื่อให้โรงเรียนนี้ไม่เจ๊งเอาซะก่อนซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เราได้เห็นตัวละครแค่6ตัวเท่านั้นในโรงเรียนอนุบาลแบนๆด้านบนนั่นเองครับส่วนจดหมายฉบับที่2เนี่ยจะเป็นจดหมายที่ได้บอกว่าจะแคนเซิลตัวไหนหรือว่าจะให้ตัวไหนอนุมัติในการพรีเซนต์หรือว่าทำการทดสอบได้จริงๆและจดหมายฉบับที่3เนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะแย่เลยครับเพราะว่าเหมือนว่าบอบอลหรือว่าบอผิดที่เราได้เห็นในเกมภาคแรกเนี่ยมันจะมีโครงสร้างทางสถาปัตย์ที่ยังไม่ถูกต้องจนถึงขนาดที่ว่ามันอาจจะพังได้เลยแหละครับซึ่งนั่นก็อาจจะหมายถึงหลายๆชีวิตที่ต้องเสียชีวิตลงที่นี่ซึ่งสิ่งที่เวเวอรี่ทำนั่นคือการชิงนั่นเองเพราะว่าถ้าพื้นที่นี้พังขึ้นเมื่อไหร่ความลับทุกอย่างก็จะได้เปิดเผยและถ้าเขาไม่ถูกจำคุกเขาก็อาจจะโดนใครฆ่าสักคนก็เป็นได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเหล่าสัตว์ประหลาดเองนั่นแหละครับที่เข้ามาฆ่าเขาเขาก็เลยคิดว่าการหนีน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับส่วนกระดานนี้จะเป็นการบอกว่าสัตว์ประหลาดตัวไหนควรจะได้นำไปพรีเซนต์หรือว่าสัตว์ประหลาดตัวไหนที่ควรจะทิ้งไปซะอะไรแบบนั้นซึ่งจากที่เห็นจะมีสเนลซาลีนตัวกัปตันโทสเตอร์แล้วก็แนบๆที่ถูกไม่ทำการพรีเซนต์นะครับก็ชัดเจนแหละครับคือดูจากแนบๆแล้วก็ตัวสเนลซาลีนเนี่ยไม่เหมาะกับเด็กมากๆเลยซึ่งพอมาพูดถึงสเนลซาลีนครับเซกชันสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยก็คือเป็นอีสเตอร์เอ็กหรือว่าสิ่งที่ developer อยากจะแอดเข้ามาในเกมนี้โดยอย่างแรกจะเป็นการเผชิญหน้าของสเนลซาลีนครับโดยปกติแล้วถ้าเราเล่นแบบผ่านไปเลยมันจะมีบทพูดให้เราได้ยินอยู่2บทพูดด้วยกันแต่ว่าความจริงแล้วมันมีอีก2บทพูดที่เมื่อสเนลซาลีนพูดออกมาแล้วเนี่ยมันก็ชวนน่าคิดเหมือนกันนะครับนั่นคือ please it hurtsI was promised something big. ซึ่งมันก็เหมือนกับเคสการทดลองของตัวแบนนั่นแหละคือแบนเขาจะได้รับรู้ถึงการเจ็บปวดที่เจ็บปวดมากๆแต่ว่าเขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าเขาเจ็บตรงไหนซึ่งผมคิดว่าการเจ็บปวดนี้น่าจะเป็นกับตัวทดลองทุกตัวเลยแหละครับไม่อย่างนั้นตัวสเนลซาลีนคงไม่พูดออกมาใช่ไหมล่ะครับ
อย่างตัวมาที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือตัวโซเฟียสโดยเราจะได้เห็นโซเฟียสครั้งแรกเนี่ยในตอนที่เราทำการออกมาจากโซนเมดิคอลใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราทำการเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆจนไปถึงตอนเกือบจะท้ายเกมแล้วเนี่ยถ้าเรามาที่สะพานเลือกเซกชันเราก็จะพบว่าโซเฟียสได้หายไปแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวมันนั้นได้กลับลงไปที่อบิสหรือว่าห้วงแห่งความมืดไปแล้วหรือเปล่าแต่ว่าใช่ครับโซเฟียสเป็นตัวทดลองตัวที่10ที่แทบจะไม่มีการพูดถึงเลยด้วยซ้ำและดูจากสภาพแล้วก็คงจะเป็นตัวทดลองที่ไม่ควรจะไปพรีเซนต์เลยซะด้วยซ้ำนะครับไม่ควรพูดถึงเลยด้วยซ้ำซะมากกว่าและอย่างสุดท้ายในตอนที่บันบาลีน่าถูกจับตัวโดยจัมโบ้จอร์จเนี่ยถ้าเราทำการเดินกลับไปเราจะได้เห็นแนบแนบทำการแอบมองเราอยู่อย่างนั้นด้วยแหละครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมมันถึงมองอยู่อย่างนั้นแต่นี่มันก็ทำให้ขนลุกเล็กๆนะครับเพราะว่ามันทำเหมือนกับว่าตัวแนบแนบเนี่ยทำการจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาเลยแม้แต่ตอนที่เราไม่ได้หันกลับไปมองก็ตามและใช่ครับแนบแนบคือแบนๆกลับด้านซึ่งดูจากสภาพแล้วก็คือกลับด้านในทุกๆอย่างนะครับทั้งด้านสีความโหดเหี้ยมแล้วก็รูปลักษณ์หน้าตารวมถึงนิสัยก็มีความแตกต่างไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวแบนๆเนี่ยอยากจะให้มีเพื่อนเยอะๆแต่ว่าแนบๆกลับชอบจะอยู่คนเดียวและชอบจะอยู่ด้วยความน่าสังเวชแบบนั้นก็เป็นตัวละครที่ดูน่ากลัวแต่ก็ดูเศร้าเกลียดเลยครับและสุดท้ายอันนี้ค่อนข้างตลกเลยครับคือมันจะมีตอนหนึ่งระหว่างที่เราทำการหนีบันบาลีน่าแล้วก็กำลังจะเจอกับนกโอพิล่าเบิร์ดมันจะมีลูกบาสใส่แว่นทำการพูดออกมาว่าเฮ้ยอย่าฟ้องว่าฉันโดดเรียนนะเดี๋ยวฉันให้หมาฝรั่งแล้วก็ตอนจบของเกมเนี่ยเราจะได้เห็นว่าไอ้เจ้าลูกบาสตัวนั้นไปอยู่ในโซนของเด็กดื้อแล้วก็มีการเขียนบอกว่ากะไว้แล้วเชียวนายอ่ะขี้ฟ้องคือแบบเห็นทั้งความแบบว่าเอากิมมิกมาเล่นเล็กๆน้อยๆเอามาใส่ไว้ก็ถือว่าตลกดีเหมือนกันแหละครับและนี่แหละครับคือการ์เทนออฟแบนๆภาค2สรุปเนื้อเรื่องและก็ข้อมูลของสัตว์ประหลาดในเกมนี้นะเอาจริงๆแล้วผมอยากจะพูดถึงทฤษฎีด้วยนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตตัดช่วงทฤษฎีนี้เอาไปทำในคลิปหน้าละกันนะเพราะว่านี่ก็ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วถ้าเกิดทำทฤษฎีเข้ามาด้วยเนี่ยน่าจะปาไป 40-50 นาทีได้เลยฉะนั้นผมขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนละกันเนาะแล้วก็คลิปนี้ใช้เวลาทำที่ค่อนข้างจะนานเลยละครับดังนั้นถ้ากดไลค์แล้วก็กดติดตามมาเนี่ยผมจะขอบคุณมากๆเลยสุดท้ายนี้คิดเห็นกันอย่างไรบ้างสำหรับเนื้อเรื่องของเกมนี้มันมีความน่าสนใจไหมแล้วคุณผู้ชมมีทฤษฎีที่พูดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหรือว่าพูดเกี่ยวกับตัวทดลองอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าอยากจะตั้งคำถามของเกมนี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาได้ที่กล่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ